วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับผมวันนี้ป้องแล้วก็แฝดจะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่มันเป็นล้านหน้าล้านนากันบ้างดีกว่าวันนี้พี่แขกไม่อยู่แต่เราคิดถึงพี่แขกไงก็เราวันนี้จะพูดถึงเรื่องการล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรมแล้วก็หลังอาณานิคมโดยกรุงเทพที่มีต่อล้านนาน่าสนใจเพราะว่าด้วยส่วนตัวเราคิดว่าประเทศสยามเนี่ยไม่เคยเป็นอาณานิคมใช่ไหมซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงอะนะมันก็เป็นกึ่งอาณานิคมไปถ้าเราจะพูดอย่างนั้นก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นยังดีเบตเบิลกันอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวสยามเองรัฐกรุงเทพรัฐสำนักสยามในตอนนั้นเองเนี่ยก็ทำตัวประหนึ่งเจ้าอาณานิคมเหมือนกันเว้ยก็คือว่าสมัยก่อนที่ยังเป็นรัฐจารีตอยู่เนี่ยล้านนานะครับตกเป็นประเทศราชของสยามเนี่ยในปี2317ใช่ไหมแล้วพอต่อมาเมื่อมีการล่าอาณานิคมตะวันตกมามากขึ้นมีการปักปันเขตแดนมีการที่จะต้องกำหนดอาณาเขตอำนาจของแต่ละรัฐาธิปัตย์กันแล้วเนี่ยนะครับว่ามีตรงนี้ถึงเขตไหนถึงเขตไหนเนี่ยสยามเองเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับเจ้าอาณานิคมอังกฤษด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของล้านนาเนี่ยนะครับผมก็ในปี2416เขาก็ด้วยความที่พื้นที่ล้านนาเนี่ยมันมีทรัพยากรป่าไม้เยอะเขาก็เลยทำสนธิสัญญาก็คือหนังสือสัญญาเชียงใหม่ที่สยามกับอังกฤษเนี่ยจะมาแบ่งปันส่วนกันว่าเกี่ยวกับเรื่องการค้าไม้ก็คือว่าล้านนาเป็นพื้นที่ที่ลุ่มรวยอุดมสมบูรณ์มากสองประเทศนี้ก็เลยพยายามจะแบบดึงทรัพยากรออกมาใช้นะครับเราว่ามันเป็นแบบคือถ้ามองของเราจะไปมองว่ามันเหมือนกับเรื่องเพศเหมือนกันนะในแง่ที่ว่าเวลาในฐานะที่มองก็คือล้านนาเหมือนเป็นพื้นที่ของผู้หญิงอ่ะใช่ใช่แล้วก็สยามในตอนนั้นอ่ะมันดูเป็นผู้ชายมาโชมีความรุกไปคุณพยายามที่จะมีการแทรกซึมระบอบระบบการปกครองต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆผ่านระบบราชการอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่มีสำนึกว่าล้านนาเป็นผู้หญิงเว้ยให้เรารู้สึกว่าล้านนาเนี่ยทันทีเราพูดถึงล้านนาก็รู้ถึงแบบความชมดชมอยนกกิ่งกาลาป่าววะที่แบบมีแบบอารยธรรมอะไรมากมายที่มันดูแบบฟ้อนผู้หญิงมาเป็นเฟมินินมากๆเนี่ยมันเป็นผลผลิตที่เราเสพกันมาในยุคหลังๆด้วยผ่านสื่อมวลชนผ่านนวนิยายครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคือช่วงที่สยามเนี่ยแพมจะขมวดล้านนาเป็นประเทศหนึ่งของสยามเนี่ยนะครับผมก็มีสร้างโรงเรียนข้าราชการเนี่ยเพื่อให้คนภาคเหนือเนี่ยที่กลายเป็นภาคเหนือในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมให้ใช้ภาษาไทยราชการภาษากรุงเทพเลยแล้วก็แบ่งให้ในพื้นที่ล้านนาเป็นมณฑลนึงของสยามก็คือมณฑลพายัพอย่างนี้บ้างแล้วก็เมื่อมีการสร้างรถไฟ2464พ.ศ. 2464เนี่ยทำให้ตัวเชียงใหม่เนี่ยที่ถูกตั้งเป็นศูนย์กลางของล้านนาเนี่ยแล้วกลายเป็นจังหวัดเป็นแค่มณฑลนึงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสยามมากขึ้นเรื่อยๆครับผมทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐล้านนาที่เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงเนี่ยที่จะต้องสัมพันธ์กับเมืองต่างๆภายในล้านนาเนี่ยค่อยๆลดบทบาทความสำคัญลงแล้วก็มุ่งสู่ไปยังกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันคือศูนย์กลางที่แท้ทรูใช่ถูกทำให้เป็นศูนย์กลางที่แท้ทรูไปแทนนะแล้วมันก็สามารถที่จะเข้าถึงภาคเหนือได้เลยโดยที่ไม่ได้ต้องไปผ่านเชียงใหม่หรือว่าล้านนาตรงนั้นแล้วค่อยแผ่ไปรอบๆใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนแบบสยามกรุงเทพเนี่ยกับล้านนาเนี่ยเป็นเชื่อมตรงกันทางตรงเลยโดยแล้วก็สยามเองเนี่ยก็จะใช้เชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ในการล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรมให้กับพื้นที่ล้านนาด้วยก็จะเห็นได้ว่าพอหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยคำว่าเจ้านายล้านนาไม่ใช้ในระบบราชการสยามเลยแต่ใช้คำว่าเจ้านายฝ่ายเหนือแทนเพื่อเป็น reference ว่ากรุงเทพเป็นศูนย์กลางและนั่นคือฝ่ายเหนือภาคเหนือของเขาของสยามไปเนี่ยนะครับผมจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2476จากเมืองหลวงของล้านนาเชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยไปเลยนะครับผมอยู่ภายใต้ธรรมนูญเดียวกันแล้วพอต่อมาเนี่ยเมื่อมีในช่วงสงครามเย็นเป็นช่วงที่น่าสนใจมากคือตรงที่สยามประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเริ่มให้อเมริกาลงมาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแผนพระราชเศรษฐกิจฉบับที่1เนี่ย2504ยิ่งทำให้เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางของเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือว่า
การค้าต่างๆมากขึ้นนะครับทางฝั่งเหนือของประเทศไทยขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความพยายามปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยตามป่าตามเขาทำให้อำนาจของกรุงเทพเนี่ยเผยแผ่เข้าไปในพื้นที่ล้านนาเก่าเยอะมากรวมไปถึงมีการสร้างตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศด้วยหรือว่าอะไรด้วยที่เห็นได้ชัดว่ามีการขยายอำนาจจากกรุงเทพเนี่ยไปยังภาคเหนือเยอะมากเลยนะครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกกันว่ามันเป็นการล่านิคมอย่างหนึ่งทางวัฒนธรรมหรืออะไรด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เชียงใหม่เองเนี่ยเมื่อถึงเชียงใหม่ได้ถึงถนนนิมมานป่ะคือแบบกลางคืนเราไปกินเหล้าสนุกสนานเป็นท่องเที่ยวยามราตรีใช่ไหมเออแล้วค่ะเดียวกันเนี่ยเราก็มันมีทั้งวัฒนธรรมสวยงดงามอ่อนช้อยแต่งชุดไทยชุดไทยเหนืออะไรบ้างมีวัดวามีอะไรให้เราไปเที่ยวอ่ะเออได้ไปบ้างป่ะเชียงใหม่ไปแม่เป็นคนเชียงใหม่อ๋อหรอใช่โอ้โหนี่คนเชียงใหม่โดยตรงเลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคือแบบกระบวนการที่แบบนักท่องเที่ยวคนกรุงเทพเนี่ยมักจะแห่ไปเชียงใหม่ในช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเออคือเอาจริงๆเราไม่ได้ไปเชียงใหม่บ่อยมากขนาดนั้นนะแต่ว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่ในแง่ที่ว่าคือต่อให้มันเป็นเมื่อ10ปี20ปีก่อนอ่ะมันก็จะไม่ถึงขนาดนี้ก็คือมันยังมีวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นล้านนาของอันนั้นอยู่แต่ว่าเรื่องของความเป็นเมืองอ่ะหมายถึงว่าเมืองแบบ urbanization อ่ะมันจะไม่ชัดเจนมากเท่านี้แล้วก็การที่คนภาคอื่นๆไม่ใช่แค่คนภาคกลางนะคนภาคอื่นๆไปอยู่ตรงนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยทำให้สังเกตง่ายๆอย่างร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความไม่เหนือ มันก็จะมีความข้าวอะไรเดียวข้าวไข่ข้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็มีความกรุงเทพอยู่อะไรก็คือว่ามันเหมือนเป็นอย่างเช่นอาหารการกินก็เป็นอาหารเหนือที่ลิ้นกรุงเทพหรือว่าคนกรุงเทพอยากจะกินหรืออยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีอ่ะคนที่ไปเปิดร้านอาหารเหนืออยู่ที่เชียงใหม่ก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนตอนเนี้ยเราก็จะไม่รู้แล้วว่าอันไหนคือรสเฉพาะของเชียงใหม่อันไหนคือรสของที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถนนนิมมานอย่างเงี้ยเราเห็นว่าแบบมันก็ตอนแรกจะเป็นเหมือนฮิปสเตอร์กรุงเทพที่เข้าไปอยู่เว้ยแต่หลังๆจะแบบมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอะไรขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเชียงใหม่มักจะถูกมองว่ามันเป็นกรุงเทพที่2ที่บนภาคเหนือที่คนกรุงเทพหรือว่าคนจังหวัดอื่นมักจะไปเที่ยวกันในช่วงที่มันอากาศเย็นกลายเป็นเหมือนแบบเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญขณะเดียวกันเนี่ยสื่อต่างๆบรรดาหนังบรรดาอะไรเงี้ยมักจะมีโลเคชั่นเป็นเมืองเชียงใหม่ให้มันดูน่ารักอย่างเช่นเรื่องเพื่อนสนิทแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอีกเออคือหลังจากเพื่อนสนิทก่อนเพื่อนสนิทกับหลังเพื่อนสนิทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากไหมมากใช่ไหมเอาง่ายๆคือคนที่ก่อนหน้าที่จะมีหนังเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ยคนที่จะเลือกไปเรียนมช.เนี่ย มันก็มีระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเออแต่หลังจากที่มีหนังเรื่องเพื่อนสนิทปั๊บอะก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเอออยากจะขึ้นไปอยู่มช.ไปรับอากาศเย็นแม้ว่าตอนเรียนจะไม่ได้จริงๆหรอวะมันก็เย็นเฉพาะตอนเช้าไงอ๋อโอเคแล้วก็หน้าร้อนมันก็ร้อนร้อนนะเออแต่ว่ามันเป็นการโรแมนติไซส์เชียงใหม่แสดงว่าหนังนี่มีอิทธิพลมากเนาะที่ทำให้รู้สึกว่าเชียงใหม่มันเป็นเมืองที่แบบดึงดูดคนมากขึ้นหลังจากที่ถูกล่าอาณานิคมอะไรมากมายแล้วถูกทำให้เมืองอุตสาหกรรมมากขึ้นเงี้ยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาดูว่าหนังเนี่ยมันมีอิทธิพลกับความเป็นล้านนาแล้วก็เชียงใหม่มากแค่ไหนขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีอิทธิพลมากในเชิงที่มองเป็นสินค้าท่องเที่ยวแต่มันยังมีเรื่องเพศมากำหนดความเป็นเชียงใหม่และล้านนาด้วยครับเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้นะครับกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนังที่เกี่ยวกับเชียงใหม่หรือล้านนานะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีนวนิยายมีละครมีอะไรมากมายเลยก่อนเรื่องแฟนฉะเอ้ยอะไรนะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนะครับที่พูดถึงเชียงใหม่มีโลเคชันเป็นเชียงใหม่ล้านนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเรื่องความเป็นเพศเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเรื่องที่เราจะที่เจอเก่าแก่ที่เราพอจะหาได้นะครับผมก็คือช่วงที่เป็นรัฐชาติใหม่ๆของสยามเนี่ย
แล้วก็มันก็มีเรื่องที่กับหลังจากที่กลืนกลายวัฒนธรรมของเชียงใหม่ไประดับหนึ่งแล้วโดยและสำนักสยามครับผมโดยกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีละครมีบทละครเรื่องหนึ่งชื่อสาวเครือฟ้านะครับซึ่งไปแปลงมาจากเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายนะครับซึ่งคนแปลงเนี่ยก็คือกรมนราธิปประพันธ์พงษ์แต่งโดยใช้นามแฝงประเสริฐอักษรนะครับว่าบทละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้าก็ถูกสร้างขึ้นมาในปี2452เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวเหนือสวยๆแล้วไปหลงรักกับข้าราชการจากกรุงเทพแล้วก็ไปรักกันยังไงยังไงก็ไม่รู้ปรากฏว่าผิดหวังในความรักโดยหนุ่มกรุงเทพเขาจะใช้คำว่าหนุ่มจากใต้ใช่ไหมก็คือก็คือเป็นเรฟเฟอเรนซ์ของโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเว้ยแล้วเชียงก็คือว่าผิดหวังในความรักทำให้สาวเครือฟ้าฆ่าตัวตายด้วยการเชือดคอตายมันก็ดังมากเป็นบทละครรองที่ดังมากแล้วก็ถูกแล้วทำเป็นหนังเป็นอะไรมากมายค่ะเดียวกันเนี่ยมันก็เลยมีเพลงมีอะไรมากมายใช่ป่ะที่ว่าด้วยอย่างเช่นเพลงเรื่องเพลงร้องแม่ปิงบ้างที่แบบเนี่ยเป็นผู้หญิงเชียงใหม่เป็นผู้หญิงล้านนาแล้วต้องรักเงินสงวนตัวแล้วก็อย่าไปเสียท่าให้กับผู้ชายชนชั้นปกครองกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถูกหลอกหนุ่มเมืองใต้หลอกอยู่ตลอดเวลาเพลงต่างๆเกี่ยวกับภาคเหนือผู้ชายชอบแบบผู้ชายกรุงเทพชอบเดินทางมาแสวงหาผลประโยชน์ที่ล้านนาที่เชียงใหม่แล้วก็มาทำให้หญิงเชียงใหม่เจ็บปวดผิดหวังในความรักถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยอย่างเช่นเรื่องวังบัวบานเล่าให้ฟังหน่อยดิวังบัวบานมันวังบัวบานวังบัวบานก็คล้ายๆกันไหมที่แบบผู้หญิงที่อกหักแล้วก็หญิงเหนืออกหักในรักกับข้าราชการชายกรุงเทพแล้วก็ฆ่าตัวตายที่วังบัวบานใช่ไหมแต่มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ว่าอาจจะเกิดเขาบอกว่าอาจจะลื่นหรือว่าฆาตกรรมหรืออะไรก็ว่าไปก็มีหลายตำนานแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปผลิตซ้ำให้กับความเชื่อวัฒนกรรมเดิมว่าหญิงล้านนาหญิงเชียงใหม่อกหักในรักแล้วก็ไปฆ่าตัวตายแล้วในอีกทางนึงมันก็จะเป็นในเซนส์ว่าผู้หญิงล้านนาเนี่ยเป็นคนซื่อเป็นคนสายหรือบางทีในบางทีอ่ะก็จะเหมือนกับเป็นคนโง่ที่แบบว่าถูกหลอกง่ายจากคนกรุงเทพอย่างนี้ซึ่งกรมนราธิปเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนักวิชาการคนหนึ่งนะในกลุ่มพวกบุรพาคดีศึกษา Orientalism เช่นเดียวกับคึกฤทธิ์ปาโมทหรือว่ากรมพิทักษ์ธรรมชาติอนุภาพที่ทั้งหมดเนี่ยก็จะสร้างภาพสยามแบบเป็นเจ้าอาณานิคมเป็นหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาณานิคมตะวันตกเนี่ยแล้วก็ทำกับเมืองเล็กเมืองน้อยรายรอบราวกับว่าเป็นอาณานิคมไปล่าเหมือนกันล้านนาก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ถูกขีดเขียนถูกสร้างเรื่องราวผูกตำนานและประวัติศาสตร์นิพนธ์ใหม่ขึ้นมาให้มีความเป็นเหมือนแบบเมืองธรรมชาติเมืองที่พร้อมที่จะไปตักตวงผลประโยชน์ได้เหมือนที่ทำสนธิสัญญากับอังกฤษเรื่องป่าไม้เนี่ยนะครับผมแล้วก็จะสังเกตได้ว่าในช่วง2480ถึง2500เนี่ยชนชั้นนำกรุงเทพเนี่ยมักจะเผยแพร่เรื่องราวของเชียงใหม่ล้านนาผ่านนิยายว่าวาดภาพว่าเป็นธรรมชาติอันสวยงามมีศิลปะวัฒนธรรมแปลกตาแล้วก็คนที่เขียนอย่างเช่นใครบ้างคึกฤทธิ์ปาโมทบ้างหรือว่านามปากกาเช่นประมวลมาสักอย่างเลยนะครับผมก็ให้เห็นว่าความเป็นล้านนากับความเป็นหญิงมันผูกกันแล้วความเป็นธรรมชาติความชะมดชะม้อยความอ่อนหวานของผู้หญิงความหลงง่ายเมื่อกี้ที่พูดใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าหนังละครมากมายก็พูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้มันจะมีสูตรสำเร็จเยอะมากเลยอย่างเช่นเรื่องเมื่อดอกรักบานเคยดูป่ะช่อง3ซึ่งมันเป็นบทประพันธ์ชื่อเรื่องว่าดอกรักบานที่สันกำแพงเว้ยมันเคยทำเป็นภาพยนตร์มาก่อนนะปี2511กับ2523ชื่อสันกำแพงมันก็จะแบบตัวละครนางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงเหนืออีกแล้วแล้วผู้ชายจากกรุงเทพเข้ามารักใคร่กระหนุ่มกระหนิงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีความกังวลใจว่าหนุ่มกรุงเทพจะมาหลอกฉันหรือเปล่านะฉันเป็นผู้หญิงที่แบบบอบบางสายบริสุทธิ์เชื่อง่ายนะแล้วแบบผู้ชายมาก็ทำให้ฉันอกหักเหมือนกับสาววัวบานหรือว่าสาวเครือฟ้าหรือเปล่าแต่จริงๆเรามองว่าการที่ทำละครทำหนังออกมาแบบนี้มันเป็นการทั้งกล่อมคนภาคกลางเองและก็กล่อมคนภาคเหนือเองด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างล้านนากับสยามแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าล้านนากับสยามเนี่ยมีการต่อสู้กันในเชิงวัฒนธรรมในเชิงการปกครองเนี่ยค่อนข้างดุเดือดไม่ได้แพ้จากทางฝั่งอีสานเลยนะเพราะว่าอย่างครูบาศรีวิชัยที่มีการเคารพกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือมีการต่อสู้กันเพื่อที่จะคงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาค่อนข้าง
ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากแต่ว่าในภาพหลังจากที่มีการล่าอาณานิคมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกล่อมเกลาทั้งคนทางฝั่งกรุงเทพเองกล่อมเกลาคนภาคเหนือเองให้คิดว่าตัวฉันเองเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนนะเป็นคนไร้ทางสู้นะให้ดูเชื่องเชื่องสยบดูเชื่องเชื่องคือแบบว่าอันนี้มันคือภาพที่สวยงามของภาคเหนือนะทั้งที่โดยประวัติศาสตร์แล้วจริงๆแล้วคนเหนือไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นหรือถ้าอย่างดูอย่างพี่แขกอย่างเงี้ยพี่แขกไม่ใช่ผู้หญิง พี่แขกไม่ใช่ผู้หญิง แบบว่าแบบอ่อนแอไง ไม่แบบผู้หญิงเข้มแข็งอย่างเงี้ยใช่ไหม เออแต่ว่าเรามองว่าเนี่ยเพราะว่าละครแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆอ่ะเราเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วในสมัยนั้นอ่ะมันไม่ได้ถูกสร้างจากคนที่เป็นคนเหนือจริงๆอยู่แล้วไงกรุงเทพมันทำโดยคนกรุงเทพมันมองโดยคนกรุงเทพมองด้วยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะมีอเจนดาขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาเองก็อาจจะผลิตซ้ำจากสิ่งที่มาจากตำราหรืออะไรเรื่องความเป็นตั้งใจหรือภาพจากราชการอ่ะเป็นคนวางมากกว่าซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความที่แบบรัฐกรุงเทพรัฐกรุงเทพเนี่ยไปเพเนเทรตรัฐล้านนาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เว้ยไม่นอกมันมีเรื่องไม่อายสะอื้นคือผู้หญิงอ่ะจะต้องแบบเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมล้านนาด้วยนะอย่างเช่นเรื่องไม่อายสะอื้นบ้างเรื่องของศิลามณีเรื่องของอะไรที่แบบมาละไม่อายสะอื้นมาพร้อมกับการฟ้อนรำการลำดาบใช่ไหมเป็นลูกของคณะละครศิลปะล้านนาแม่ศิลามณีก็เหมือนกันเหมือนเป็นเจ้าหญิงที่ต้องตามหาไอ้แท่นมณีของเขาอย่างเงี้ยมันมีหลายๆเรื่องมากรวมไปถึงจะมีบางเรื่องที่แบบเป็นผู้ชายเป็นตัวเป็นผู้ชายเป็นคนเหนือก็มีแต่ว่ามันมีแค่เรื่องเดียวก็คือบ่วงบรรจทรเว้ยเออแต่เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนั้นมันมีเรื่องของมิติลี้ลับความน่าสะพรึงอยู่ด้วยคิดเรื่องนึงอย่างเช่นอันนี้น่าสนใจคือเรื่องแหวนทองเหลืองเป็นนิยายของพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการนะครับซึ่งมาทำเป็นภาพยนตร์มาทำเป็นโทรทัศน์เป็นหนังด้วย2516เป็นโทรทัศน์เยอะมาก2529 2538 2547และ2558โอ้โหผลิตซ้ำเยอะมากก็ว่าด้วยดวงใจหญิงเหนือที่จะไปหลงรักทหารหนุ่มจากกรุงเทพนะครับผมหลงรักเขาแล้วก็แบบได้เสียกันอะไรไปแล้วก็แบบเจ็บช้ำน้ำใจอีกแล้วก็จะสมหวังในรักได้ก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายนอกจากความเป็นล้านนาเนี่ยที่มันทำเป็นเรื่องของธรรมชาติความเป็นผู้หญิงสวยกระหนุงกระหนิงเชื่องว่าง่ายนะครับมันยังบางอย่างที่มันดูเป็นกบฏขบวนต่อสู้ด้วยใช่ไหมอย่างเช่นความเป็นผีความเป็นปีศาจอะความที่จะคอยมาหลอกหลอนคนกรุงเทพให้แบบชีวิตต้องวุ่นวายหรือนำไปสู่ความตายก็มีนะแต่มันก็จะคล้ายๆกันว่าแบบว่าเหมือนผู้หญิงถ้าจะขบวนอะไรบางอย่างคุณก็ต้องเป็นผีเออต้องเป็นผีซะนั่นก็เป็นเหมือนกันว่าในเมื่อความเป็นคนเหนือความเป็นล้านนาเปรียบได้กับผู้หญิงถ้าคุณจะขบวนคุณก็ต้องเป็นผีผีทีนึงอย่างเช่นเรื่องบ่วงใช่ไหมจำได้ป่าผีแพงอ่ะคือในเวอร์ชั่น2535ผีมันชื่อบัวแปลงเว้ยแล้วพอ255มันเป็นแพงอีแพงไปซึ่งคนแต่งก็คือจุลดาภักดีภูมินทร์หรือว่ามอมหลวงสีฟ้ามหาวันนะครับผมนอกจากนี้มีเรื่องเจ้านางเรื่องความเชื่อแบบอันนี้มีซึ่งความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยนำไปสู่เรื่องผีปอบผีกะอะไรไปด้วยเจ้านางก็2537ก็เคยเล่นมาแล้ว2558ก็มีเรื่องสัพพูษาอีกอันนี้เจ้าสีเกียรติชัดเจนมากคือนอกจากแบกวัฒนธรรมของความเป็นล้านนาเรื่องการทอผ้าเนี่ยยังเป็นเรื่องของผีอีกผ่านผีผ่านผ้าด้วยนะความอาฆาตแค้นที่แบบถูกคนกรุงเทพหรือว่าคนอะไรกระทำย่ำยีอย่างเงี้ยครับก็นำไปสู่การฆ่ากันการหลอกหลอนกันไปเรื่องรอยไหมจำได้ป่ะ2554ก็คือผีเมยป่ะผีเมยหรือเมยเนี่ยมันก็มีเรื่องการทอผ้าด้วยนะแล้วก็มีเรื่องผีที่เป็นแบบจิตวิญญาณของความจงรักภักดีต่อเจ้านายไงครับผมมีเรื่องเวียงร้อยดาวด้วยมีเรื่อง2557ในปีเดียวกันมีเรื่องคุ้มนางครวญนะครับ2557เหมือนกันก็เป็นปีศาจผู้หญิงอีกแล้วกำไรมากก็เหมือนกันมันยังเป็นเรื่องของแบบวัฒนธรรมเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งประดิษฐ์ที่มันเป็นผูกโยงกับอดีตชาติหรือว่าความเป็นวัตถุมากๆนะครับผมหรือว่าสาบดอกสร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงล้านนาเนี่ยถูกทำให้เป็นผู้หญิงแล้วบุคลิกสถานของความเป็นล้านนาผ่านผู้หญิงปุ๊บเนี่ยถ้าจะขบวนทีก็กลายเป็นผีบ้างหรือว่าเป็นสิ่งอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์มนาแบกวัฒนธรรมเออแบกไปด้วยไม่ใช่ผีทั่วๆไปที่เราแบบว่าดูตาม
หนังภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยและแบกความเจ็บช้ำน้ำใจจากการที่อกหักในรักเพราะบรรดาผีทั้งหลายเนี่ยมักจะตายเพราะว่าความเจ็บช้ำน้ำใจในรักนะที่เมนชั่นชื่อมาลอยไหมสาภูษาเนี่ยมันก็จะวนอยู่กับผ้าผีสิงกันไปกันมาอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นพล็อตเดิมๆมากๆใช่แล้วก็ดูจะไม่มีภาพที่มันหลากหลายมีบ่วงมันจะถอนเรื่องเดียวที่ความลึกลับมันผ่านเตียงแล้วนำไปสู่หาผู้ชายภาคเหนือล้านนาอะไรไปแต่ถึงกระนั้นเนี่ยตัวเอกก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่แต่โอเคบ่วงมันถอนอาจจะละไว้ในฐานที่เป็นข้อกำหนดพิเศษเพราะว่าผู้แต่งเองเนี่ยเขาไปซื้อเตียงมาแล้วเขารู้สึกเขาหลับเขาอันเนี้ยที่จะรู้จักผู้เขียนนะคะผ่านเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาฝันเห็นก็มันก็เลยนำเป็นเรื่องละครเป็นนวนิยายไปบ่วงมันจะถอนก็เป็นอีกกรณีพิเศษไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของผู้หญิงภาพคักของล้านนาก็จะยังคงเชื่อมโยงกันอยู่ผ่านตั้งแต่ล่าอาณานิคมใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นล้านนาความเป็นเชียงใหม่ก็ยังผูกโยงกับผู้หญิงความเอื้อเอิงเอ่ยความเป็นจารีตวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่นะครับผมซึ่งเราก็มองเห็นในภาพของการล่าอาณานิคมเมื่อล่าเสร็จแล้วละครเนี่ยก็เป็นตัวที่เหมือนผลิตซ้ำการล่าอาณานิคมนี้ต่อไปอีกโดยคนกรุงเทพก็วันนี้นะคะหมายเหตุประเทศไทยของเราต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ